ความว่าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ลดความเหลี่ยมล้ำคืนความสุขให้คนไทยของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหลังผนึกกำลังรวมพลังราชวงศ์ไทยสร้างปรากฏการณ์ New Normal ได้สำเร็จเพื่อปรับทับสถาบันไทยครั้งใหญ่จนได้ใจประชาชนทั้งประเทศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ทรงเดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ใหม่เสริมฐานรากมั่นคงยิ่งขึ้นโดยแท็กทีมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสุขสงบให้คนไทยและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมในหลายๆโอกาสความในพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยได้พรั่งพรูออกมาไม่ว่าจะเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ใดจะทรงพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดพร้อมตรัสทักทายและยื่นพระหัตถ์ให้ประชาชนสัมผัสขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงอยู่เคียงข้างไม่ได้ห่างกายคอยแย้มพระสลวยโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนตลอดเวลาและจะหยุดและรับสั่งคุยนานเป็นพิเศษเมื่อเจอกลุ่ม FC แฟนคลับจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ของราชวงศ์ไทยในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เสียงยังดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินดุจคำมั่นสัญญาที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ไว้กับประชาชนคนไทยทุกคนเพราะเราทุกคนคือคนไทยเหมือนกันท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในสุขภาพและพลานามัยของพระสงฆ์นิกรชาวไทยยิ่งนอกจากจะพระราชทานขวัญและกำลังใจให้ประชาชนคนไทยยังทรงนำพาคนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้ด้วยดีโดยพระราชทานพระบรมราชานุบายในการดำเนินมาตรการต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยและเมื่อทรงคาดการว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะไม่จบลงในเร็ววันก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกหลายพันล้านบาทเพื่อใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์วิกฤตในอนาคต